สวัสดีครับแฟนๆแบดมินตันไทยทุกคนนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาฝากซึ่งหลายคนคงทราบดีแล้วนะครับเมื่อน้องพิงพิชามนวัยเพียง16ปีสามารถคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์แรกในชีวิตได้นะครับเป็นรายการที่มาเลเซียระดับซูเปอร์100นะครับผมถือว่าเป็นก้าวสำคัญของน้องพิงนะครับในการจะไปต่อกรกับมือระดับโลกนะครับในอนาคตอีกหลายๆทัวร์นะครับตอนนี้น้องพิงก็ทำอันดับเข้าท็อป40ของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับยังมีนักแบดไทยที่สามารถคว้าแชมป์ได้นะครับก็คือน้องเกณฑ์ลักษิกาแล้วก็จ๋อมแจ่มประไทยมาศนะครับหญิงคู่ของเราตอนนี้ร้อนแรงนะครับคว้าแชมป์หญิงคู่ได้ที่รายการเดียวกันนี้นะครับส่วนคู่ผสมครับน้องโอโม่นะครับพักกระพลคู่กับจ๋อมแจ่มประไทยมาศนะครับแพ้กับคู่ของมาเลเซียไปคว้ารองแชมป์ไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของคู่นี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูไฮไลท์กันได้เลยครับThank you.
แล้วเจอหน้า